Knitting Channel นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักลายนี้กันนะคะก็ถักยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำเป็นสายกระเป๋าอะไรนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเข็มขัดอะไรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะง่ายๆค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขึ้น3โซ่นะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมนะคะ1นะคะ2และ3นะแทงลงนะคะโซ่ที่1เพื่อที่จะทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็พันไหมนะดึงลอด2ห่วงนะคะต่อไปขึ้น3โซ่1 2 3เราจะขึ้น3โซ่ตลอดนะคะแล้วก็แทงลงตรงกลางของวงกลมนะคะถักพันไหมนะคะดึงขึ้นมาเท่าโซ่นะคะเราจะทำให้ได้นะคะทั้ง6ครั้งนะคะอันนี้ก็คือครั้งที่1นะคะต่อไป2นะคะแทงลงตรงกลางนะคะแล้วก็ถักให้ครบ6นะคะ3นะคะถักไปเลยนะคะให้ครบ6นะคะครบ6แล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่นะคะ3 1 2และ3แล้วก็ไม่ต้องพันไหมนะคะเราจะปิดนะคะปิดชิ้นงานก็ลงตรงกลางนะคะห่วงนะคะแล้วก็พันไหมนะคะแล้วก็ดึงพันไหมดึงลอดห่วงค่ะต่อไปนะคะก็จะขึ้น3โซ่นะคะอ้อเดี๋ยวอันนี้ปิดเอาใหม่นะคะอันนี้ปิดก็คือแทงลงตัวตรงกลางนะคะแล้วก็พันไหมดึงลอดห่วงเลยนะคะโอเคทำอย่างนี้เนาะจะได้เหมือนกันต่อไปนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือขึ้น3โซ่นะคะ1 2 3แล้วก็พันไหมพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ลงที่ห่วงนะคะตรงที่โซ่เราปิดเมื่อกี้นะคะขึ้นเท่าโซ่นะเท่าโซ่ที่ตั้งอยู่นี่นะคะให้ยาวเท่ากันแล้วก็ทำ6ครั้งนะคะนะ1นะคะก็6ครั้งแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ขึ้น3โซ่1 2 3แล้วก็ปิดนะคะลงตรงที่เส้นสุดท้ายนะคะห่วงนะคะก็พันไหมแล้วก็ดึงลอดห่วงเลยนะคะมันก็จะเป็นสเต็ปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะทำเหมือนเดิม1 2 3นะคะพันไหมแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ลงที่ห่วงนะคะที่ปิดงานเมื่อกี้ทำ6ครั้งนะคะดึงขึ้นครั้งที่1นะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการเลยนะคะโอเคจบคลิปนี้นะคะก็จบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ